วันนี้ผมจะพาไปเลือกอาหารตามร้านสะดวกซื้อนะครับเอาที่หาซื้อง่ายดูว่าตัวไหนเหมาะแก่การกินสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะครับเรามาเริ่มกันที่นมดีกว่าครับเอานมวัวก่อนให้เราอ่านฉลากโภชนาการก่อนนิดนึงถ้าเราอ่านตรงนี้เราอาจจะสามารถเลือกอันที่เหมาะที่สุดกับเราได้นะครับแล้วก็ช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ด้วยกินเหมือนกันแต่ผลที่ได้ต่างกันสิ่งที่เราต้องเช็คครับมีอยู่4ข้อง่ายๆหลักๆนะครับข้อแรกครับเช็คน้ำตาลก่อนเลยสำคัญที่สุดเลยนะครับคนจะลดความอ้วนต้องพยายามคุมปริมาณน้ำตาลครับผู้หญิงไม่ควรเกิน24กรัมต่อวันส่วนผู้ชายก็36กรัมต่อวันอันที่2ก็คือไขมันอิ่มตัวครับไม่ต้องไปจำเป็นกรัมครับดูเปอร์เซ็นต์เอาถ้าเราต้องไปจำตัวเลขว่าวันนึงห้ามกินเกินกี่กรัมโอ้โหมันแบบมันจำเยอะเกินไปเอาแค่จำน้ำตาลได้ก็พอแล้วอันดับ3ก็คือดูโปรตีนที่ได้และตัวสุดท้ายก็ค่อยมาดูแคลอรี่ที่ได้ที่สำคัญครับเช็คให้ดีว่ามันเป็นต่อ1หน่วยบริโภคนะเพราะบางทีขวดนึงมันหลายหน่วยบริโภคไงมาดูยี่ห้อแรกกันก่อนครับเอาเมจิก่อนเลยนะครับมีหลายรสครับเริ่มที่รสจืดครับตัวนี้ให้1หน่วยบริโภคนะครับ160แคลอรี่ไขมันอิ่มตัว 30% ให้โปรตีน6กรัมแล้วมีน้ำตาลถึง16กรัมเลยนะครับนี่คือ1หน่วยบริโภคนะถ้าคุณซื้อขวดใหญ่มามันจะ4หน่วยบริโภคคุณต้องคูณ4เข้าไปนะถ้าเป็นแบบไขมันต่ำครับ1หน่วยบริโภคครับ110แคลอรี่ไขมันอิ่มตัว 3% ใช้ได้ต่ำลงมาเยอะเลยนะครับโปรตีน7กรัมแล้วก็น้ำตาล14กรัมครับถ้าเป็นไขมัน 0% แคลอรี่จะน้อยที่สุดครับเพราะมันไม่มีไขมันเลยก็เหลือ100แคลอรี่ไขมันก็แน่นอน 0% โปรตีน7กรัมและมีน้ำตาลอยู่17กรัมครับเมจิรสกาแฟนะครับ1หน่วยบริโภคนะครับ250แคลอรี่ครับไขมันอิ่มตัว 20% โปรตีนเหลือแค่4กรัมครับแล้วน้ำตาล21กรัมนี่1หน่วยบริโภคถ้าคุณซื้อขวดใหญ่แล้วคุณกินหมดขวดนะครับ1ขวดเนี่ย 1,000 แคลอรี่ครับไขมันอิ่มตัวก็ 80% แล้วขวดเดียวนะโปรตีนได้16กรัมแต่น้ำตาลครับซัดไป84กรัมครับต่อ1ขวดเพราะฉะนั้นนมนะครับกินแต่รสจืดเถิดอย่าไปกินรสอื่นๆถ้าอยากกินรสกาแฟคุณก็เอานมจืดชงกาแฟดำมาใส่เอาก็แล้วกันถ้าเทียบเฉพาะเมจิจะเห็นว่าตัวไขมัน 0% เนี่ยแน่นอนมันไม่มีไขมันก็จะได้แคลอรี่ต่ำสุดด้วยแต่น้ำตาลก็17กรัมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีหลายงานวิจัยนะครับบอกว่านมที่เป็นไขมัน 0% เนี่ยพอมันสกัดเอาไขมันออกหมดเลยเนี่ยประโยชน์ในนมมันก็ออกไปแทบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกกินแบบตัวไขมันต่ำดีกว่าครับเพราะไขมันต่ำเนี่ยจริงๆไขมันอิ่มตัวก็แค่ 3% ก็ถือว่าน้อยมากแคลอรี่ก็110แคลต่างกันแค่10แคลเองแล้วก็น้ำตาลน้อยกว่าด้วยน้ำตาลแค่14กรัมถัดมาเป็นยี่ห้อดัชมิลของดัชมิลครับรสจืด1หน่วยบริโภคให้140แคลครับไขมันอิ่มตัว 25% โปรตีน6น้ำตาล9แต่ถ้าเป็นประเภทไขมันต่ำแคลอรี่จาก140เหลือ80ครับซึ่งลดลงมาเยอะเลยนะเกือบครึ่งไขมันอิ่มตัวเหลือ 8% โปรตีนได้6เท่ากันน้ำตาลได้9เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดัชมิลกินไขมันต่ำก็น่าจะเวิร์กกว่าสำหรับคนลดน้ำหนักนะครับยี่ห้อที่3เป็นโชคชัยครับนมโชคชัยรสจืด1หน่วยบริโภคเนี่ยให้140แคลอรี่ครับไขมันอิ่มตัว 20% โปรตีน6กรัมแล้วก็น้ำตาล8กรัมไขมันต่ำนะครับแคลอรี่ลดลงหน่อยเดียวเองจาก140เหลือ110แคลเพราะว่าไขมันอิ่มตัวเขาเอาออกไม่เยอะครับจาก 20% ลดเหลือ 13%โปรตีนได้เพิ่มมาเป็น7กรัมน้ำตาลเพิ่มมาด้วยครับเป็น11พอความมันลดลงเขาก็เลยเพิ่มความหวานเข้าไปให้มันอร่อยมาลองเทียบ3ยี่ห้อดูครับนมจืดไขมันต่ำครับโปรตีนที่ได้เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าให้เลือกตัวที่น้ำตาลน้อยกว่าและแคลอรี่น้อยกว่าก็น่าจะเป็นตัวของดัชมิลนะครับที่น่าจะเหมาะที่สุดแต่นี่ก็แล้วแต่ความชื่นชอบซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเมจิถึงน้ำตาลเยอะกว่ายี่ห้ออื่นแบบเยอะมากเกือบเท่าตัวนะครับแต่เขามีทีเด็ดครับเมจิตอนนี้ออกนมเวครับผมคือนมเวเนี่ยก็จะให้โปรตีนที่เพิ่มขึ้นเขาจะออกมา4รสชาตินะครับจะมีตัวช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็ขวดสีฟ้านี่เป็นแอลคาเนทีนขวดสีเหลืองๆนี่เป็นกลิ่นกล้วยหอมคือแต่ละขวดเนี่ยมัน2หน่วยบริโภคแล้วผมเชื่อว่าเวลาเราซื้อมากินครั้งนึงเราคงไม่แบ่งกินทีละครึ่งขวดมั้งนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคำนวณมาให้ตอน1ขวดเลยรสแรกก่อนครับรสช็อกโกแลต1ขวด320แคลอรี่ครับให้โปรตีน30กรัมแล้วมีน้ำตาล26ก็หนักหน่วงพอสมควร
รสวานิลาครับแคลอรี่ลดลงเยอะเลยนะเหลือ220เองครับโปรตีน30เท่าเดิมแล้วน้ำตาล12กรัมครับถ้าเป็นสีฟ้าตัวแอลคาเนทีนครับแคลอรี่240โปรตีนลดเหลือแค่20กรัมน้ำตาลก็16และสุดท้ายรสกล้วยหอมครับแคลอรี่220โปรตีน22กรัมน้ำตาล18กรัมครับมันถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยนมเวโปรตีนของเมจิเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่าแล้วก็เหมาะคุ้มค่าในเรื่องที่ว่าได้ปริมาณโปรตีนที่สูงเทียบกับน้ำตาลที่ไม่สูงจนเกินไปยิ่งถ้าเกิดวันนั้นเราจะออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยน้ำตาลขนาดนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะเลยเราก็สามารถไปช่วยให้เรามีแรงในการออกกำลังกายได้นะครับรสวานิลาน่าจะเป็นตัวเลือกที่เจ๋งที่สุดของคนลดน้ำหนักแคลอรี่ต่ำที่สุดโปรตีนเยอะที่สุดน้ำตาลน้อยที่สุดไขมันอิ่มตัวน้อยที่สุดชนะขาดอันอื่นไม่มีขวดนะครับผมไม่ได้กินถ่ายรูปมาแต่นี่ซื้อกินมาดูเรื่องนมถั่วเหลืองกันบ้างครับแน่นอนนมถั่วเหลืองก็จะให้โปรตีนแล้วก็มีไขมันดีจากธัญพืชนะครับมีพฤกษเคมีมีตัวไฟโตเอสโตรเจนซึ่งช่วยประโยชน์มันเยอะมากเลยมีหลายยี่ห้อวันนี้จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูผมเอาหลักๆยี่ห้อละ3รสชาติแล้วกันเอาดีน่านะครับดีน่างาดำ1หน่วยบริโภคให้110แคลอรี่โปรตีน6แล้วก็น้ำตาล12กรัมครับรสที่2เป็นรสจมูกข้าวญี่ปุ่นครับ160แคลอรี่ครับเพิ่มขึ้นมา50แคลเลยนะโปรตีน6เท่าเดิมน้ำตาล18ครับแล้วตัวสุดท้ายเป็นรสหวานน้อยไอ้นี่100แคลอรี่ครับโปรตีน6กรัมเท่าเดิมแล้วน้ำตาลแค่2กรัมเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบเฉพาะยี่ห้อดีน่าด้วยกัน3รสเนี้ยนะครับคือโปรตีนมัน6กรัมเท่ากันหมดอะแต่แคลอรี่น้อยสุดแล้วน้ำตาลน้อยสุดมันก็คือตัวรสหวานน้อยถ้าจะกินผมคิดว่าตัวนี้น่าทานที่สุดชนะขาดเลยยี่ห้อถัดมาเป็นยี่ห้อดังครับนมถั่วเหลืองยี่ห้อแลคตาซอยรสออริจินอล1หน่วยบริโภคครับ260แคลอรี่โปรตีน9กรัมแล้วน้ำตาล28กรัมยังกับน้ำอัดลมสูตรถัดมาเป็นสูตรน้ำตาลน้อยครับให้พลังงาน200แคลอรี่โปรตีนลดลงหน่อยนึงเหลือ8กรัมแต่น้ำตาลเหลือ13กรัมและสูตรสุดท้ายเป็นสูตรงาดำครับ200แคลอรี่ครับโปรตีน7กรัมและน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น19กรัมด้วยถ้าเปรียบเทียบเฉพาะยี่ห้อแลคตาซอยเองเนี่ยนะครับ3รสนี่นะผมก็ยังมองว่าตัวน้ำตาลน้อยเนี่ยชนะอยู่ดีคือโปรตีนมันต่างกันแค่กรัมเดียวแคลอรี่ที่น้อยกว่าแล้วน้ำตาลที่น้อยกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเนี่ยถ้าจะทานยี่ห้อนี้รสหวานน้อยก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่ายี่ห้อที่3ครับไวตามิลรสออริจินอลครับ200แคลอรี่โปรตีน7กรัมน้ำตาล23กรัมซึ่งก็เยอะเหมือนเดิมส่วนสูตรหวานน้อยครับยี่ห้อนี้นะครับแคลอรี่เหลือ180แคลครับทีเด็ดคือโปรตีนมันเพิ่มเป็น9กรัมครับแล้วน้ำตาลลดลงจาก23เหลือ15และสูตรสุดท้ายสูตรงาดำครับ1หน่วยบริโภค220แคลโปรตีน8กรัมน้ำตาล20ถ้าเทียบเฉพาะยี่ห้อนี้เองก็แน่นอนเหมือนเดิมครับกินสูตรหวานน้อยดีกว่าแต่ผมมียี่ห้ออยากแนะนำครับคือน้ำตาล 0% เลยน้ำตาล0กรัมเลยก็คือยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อแรกโทฟุซังนี่เป็นรสจืดนะถ้ารสหวานน้ำตาลมันก็เยอะเหมือนกันนะครับเอาเป็นรสจืด1หน่วยบริโภครสจืดนี่นะครับน้ำตาล0เลยครับน้ำตาล0 100แคลโปรตีน8กรัมอีกยี่ห้อหนึ่งครับยี่ห้อนางพยาบาลถ้ารสจืดตัวนี้1หน่วยบริโภคครับให้พลังงานแค่90แคลอรี่โปรตีน8กรัมเหมือนกันนะครับไขมันอิ่มตัว 5% น้อยมากนะน้อยมากแล้วทีเด็ดตัวนี้มีใยอาหารด้วย4กรัมเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะครับคุ้มค่าเงินที่สุดคุณค่าทางอาหารเยอะสุดก็คือตัวนี้เลยมาดูนมเปรี้ยวกันบ้างครับหลายคนชอบรสชาติหรือหลายคนอาจจะอยากกินเพื่อเอาจุลินทรีย์คือจุลินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์แน่ๆแต่มันจะมีชีวิตรอดผ่านกระเพาะเราจนไปถึงลำไส้เราได้ขนาดไหนคุ้มค่ากับน้ำตาลที่เราได้จากนมเปรี้ยวหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันคือผมเองเป็นคนที่เชื่อว่านมเปรี้ยวมันไม่เหมาะมันหวานมากน้ำตาลมันสูงปรี๊ดเลยแต่พอไปดูมาถึงรู้ครับว่าถ้าเราเลือกเป็นมันก็พอทานได้อ่ะมาดูกันบีทาเก้นนะครับก็มี2รสรสชาติธรรมดากับรสหวานน้อยนะครับน้ำตาลเนี่ยต่างกันเยอะเลยแคลอรี่ก็ต่างกันเยอะถ้าเป็นสูตรน้ำตาลน้อยเนี่ยนะครับมันจะขวดเล็กกว่าขวด300 ml 1ขวดจะได้โปรตีน6กรัมแล้วมีน้ำตาลอยู่ 10.5 กรัมครับได้90แคลอรี่เองนะซึ่งถือว่า
มันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นน่ะน้ำตาลมันก็ 10.5 กรัมเนี่ยมันก็พอรับได้จะถามว่าโปรตีนเยอะไหมโปรตีนก็ไม่ได้เยอะนะครับ6กรัมแต่มาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรธรรมดาอันนี้ขวดใหญ่กว่ากันหน่อยนึงครับ400 ml ครับให้โปรตีนเนี่ย6กรัมเท่ากันแคลอรี่เพิ่มจาก90เป็น320แคลครับ3เท่ากว่าๆนะแล้วน้ำตาลจาก 10.5 กรัมเป็น64กรัมครับคุณพระคุณเจ้าถ้าอยากกินก็กินสูตรน้ำตาลน้อยถ้าคุณไปพลาดกินสูตรธรรมดาแล้วก็อ้วนตายห่าเลยนะฮะ Dutch Mill 4 in 1ถ้าเป็นขวดใหญ่เนี่ยนะครับ320แคลโปรตีน6กรัมน้ำตาล56ครับแต่มีสูตรใหม่ครับชื่อสูตร Life Plus 1ขวดนี้เหลือแค่200แคลครับโปรตีน6กรัมเท่ากันแล้วน้ำตาล18กรัมครับถ้าอยากกินก็โอเคก็เอาไปแต่มันยังมีสูตรใหม่ครับ Dutch Mill ครับตัวนี้สูตร Dutch Mill Light พอทหารนะอย่าออกเสียงผิดกับตัวเมื่อกี้นี้ตัวแดงเนี่ยเป็นรสธรรมดาตัวน้ำเงินนี่สูตรน้ำตาลน้อยส่วนตัวสีเขียวในสูตรน้ำตาล 0.1% ก็ไม่รู้เทียบจากอะไรนะ 0.1% สีแดงครับ1ขวด300แคลอรี่โปรตีน6กรัมน้ำตาล68กรัมครับสีน้ำเงินเหลือแค่200แคลอรี่โปรตีน6เท่าเดิมน้ำตาลเหลือ38กรัมครับส่วนสีเขียวครับเหลือแค่80แคลอรี่โปรตีน6กรัมเท่าเดิมน้ำตาลเหลือ12กรัมครับเพราะฉะนั้นนมเปรี้ยวนี่เป็นอะไรที่มันต่างกันมากคุณไม่ต้องไปเลือกยี่ห้ออื่นเลยเอาแค่ยี่ห้อเดียวกันนี่นะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนถ้าอยากกินนมเปรี้ยวครับกินสูตรที่มันน้ำตาลน้อยที่สุดพอกินได้ใช้คำนี้ดีกว่าพอกินได้เพราะโปรตีนมันไม่ได้สูงไงแต่ถ้าจะไปกินสูตรธรรมดาที่น้ำตาลมันเยอะๆอย่าเด็ดขาดถ้าคุณอยากผอมหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้แนะนำจากใจไม่ว่ากันนะถ้าอยู่ในช่วงลดน้ำหนักควรงดการกินนมเปรี้ยวไปก่อนนะครับและนั่นก็เป็นประสบการณ์ผมนะครับในการเลือกอ่านฉลากแล้วการเลือกซื้อนมเพื่อรับประทานมีข้อมูลอยากทราบเพิ่มเติมส่งเข้าไปสอบถามกันได้ที่ Facebookแฟนเพจ FCA John Nix นะครับใครที่รักสุขภาพหรือมีเพื่อนๆรักสุขภาพอยากลดน้ำหนักแชร์ให้เขาดูครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปขอบคุณที่รับชมนะครับ